เดี๋ยวนะตรงจุดนี้มันจะแบบว่าเคยเยอะๆนะเดี๋ยวเรามาลุ้นตรงนี้นะอุ๊ยทุกคนอันนี้สวัสดีทุกคนจ้าตอนนี้เป็นเวลา1:30 น.นะไอมาป่าตอน1:30 น.นี่แหละทุกคนไอเลิกงาน1:00 น.นะคะทุกคนดูเห็ดดอกแรกของไอตึงๆไอจะไม่ทุบพุทธพร่ำทำเพลงเก็บเลยละกันทุกคนดูสิวันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะไอคิดว่าคนน่ะเข้าป่าเต็มไปหมดเลยแต่ไอมาเจอเห็ดโอ้ยพี่น้องจ้าตอนนี้ไม่มีแสงสว่างเห็ดดอกแรกขอโชว์ยานานๆเฮ้ยทุกคนโอ้ยโอ้ยทุกคน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 นี่ว้ายทอดโอ้ยทุกคนไอ้ขึ้นมาหมานยามแมลงแท้สะหือมาเด้อทุกคนมาเก็บเห็ดน้ำไอ้1:30 น.จ้ะอยากหัวเด้นี่แหละพี่ขุนไปฮับเพื่อนเอาขนมมาฝากไอ้ถุงนึงจ้ะอยู่ในนี้แหละโอเคไปต่อจ้ะเฮาหมานๆเนาะทุกคนเนาะทุกคนสวัสดีจ้าไอ้อยู่นี่มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะคะตอนที่ไอ้ไปเก็บล่าสุดหลังเลิกงานเนาะบอกว่าเป็นห่วงแบบเลิกงานแล้วทำงานเหนื่อยๆแล้วก็มาเก็บเห็ดแล้วก็ต้องไปตัดต่อคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็คือไอ้ไม่อยากเสียโอกาสไงทุกคนไม่อยากเสียโอกาสเพราะว่าเห็ดมันจะมีแบบเห็ดปีนี้มันมาช้าใช่ไหมแล้วมันก็มีช่วงเวลาของมันอ่ะไอ้ก็เลยบอกเดี๋ยวยอมเหนื่อยนิดนึงอ่ะทุกคนเพื่อจะไม่ให้เสียโอกาสในการหาเห็ดนะคะก็เดี๋ยวเดินต่อเลยนะคะไอ้มองมาแต่ไกลเห็นดอกนึงแต่คิดว่าน่าจะไม่รอดนะฮะน่าจะไม่รอดไม่ได้หรอกทุกคนถ้ากินหมดแล้วฮะตอนนี้ป่าเริ่มแห้งแล้วนะฝนหยุดตกไป2 วันแล้วจ้ะป่าเริ่มแห้งแล้วแต่ว่าป่าทางบ้านน้องต้อยนั่นก็ยังชุ่มชื้นแน่นอนเพราะว่าทางนั้นฝนตกหลายไอ้กะสิมาจอบเปิ่งตำนี่แหละค่ะตามร่องเพราะว่าตรงที่เป็นมอสเนี่ยมันจะเก็บความชื้นได้หลายอุ๊ยทุกคนอะตื้ออะตื้ออะตื้อไอ้ทุกคน1 2 3ว้าวเดี๋ยวไอ้ขอถ่ายรูปแป๊บมาจ้ะว้าวสวยงามมากนะคะไปซ่าๆจ้ะทุกคนถึงสิค่ำแล้วก็บอกเป็นยังเพราะว่าแสงสว่างบ่พอถ้าเราเคลื่อนไหวเร็วนี่มันสิมัวโอ้ทุกคนจ้ะเห็ดกำลังสวยเลยอ่ะเฮ้ยมันหน้าหมันเขี้ยวเนาะ3 ดอกนี้เดี๋ยวไอ้ขอเดินดูรอบๆไอ้ก็เริ่ม ทุกคนต้องกดดูได้ต้องกดดูได้ล่ะ โอ้ยเดี๋ยวไอ้จะตัดให้ทุกคนดูทีหลังเนาะเราเดินต่อจ้ะทุกคนเอ๊ะตรงนี้มีหรือเปล่าดูค่ะความนุ่มโอ้ยหมานมากเลยเจอแล้วไอ้มองจากตรงนั้นไอ้มองจากตรงนี้เดี๋ยวนะตรงจุดนี้มันจะแบบว่าเคยเยอะๆนะเนี่ยเนี่ยมันออกแล้ววันก่อนที่ไอ้มาน่ะไอ้ก็มาส่องนะ
เนี่ยทุกคนดูดิอุ้ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะถ่ายรูปมาจ้ามาเก็บไอ้ว้าวทุกคนโอ้โหเห็ดดอกนี้ดูค่ะความอ่อนความใหญ่ความอวบอะให้ดูนานๆจ้ะมันเคี้ยวเดี๋ยวนะไอ้ขออนุญาตปั๊บนึงทุกคนนี่ไงนี่ไงทุกคนว้าวยังไงไอ้กดเจอแล้วไอ้ก็จะเอาเลยเด้อเนี่ยค่ะเอ้าทุกคนเอาจริงๆนะนี่โอ้ยดีใจอ่ะคือแบบมันได้ฟีลเนาะกดกดกดแล้วเจอโอเคน่าจะแค่นี้สองดอกตรงนี้ปะเดินต่อจ้ะโอ้ยต้องระวังจ้ะเพราะว่าเดินหาเห็ดวันนี้คือต้องย่องเพราะว่าไอ้รู้สึกว่าเห็ดมันกำลังออกแล้วแบบถ้าเราย่ำแรงอ่ะเราอาจจะไปเหยียบหัวเห็ดคนดูดิเข้ามาประมาณ15 นาทีได้เห็ดประมาณ1 2 3 4 5 6 7ดอกโคตรฟินเลยโคตรฟินเลยทุกคนไอเกือบเดินไปแล้วเนี่ยดูไอว่าใช่นะเดี๋ยวนะใช่เลยอ่ะเนี่ยจ้ะวับปิดไว้ปิดไว้กดดูอีกนี่จ้ะทุกคนเห็ดกำลังขาวๆเลยอ่ะไม่ไวที่จะกดนะกดกดกดโอเคไม่มีว้าวมานมากอุ๊ยทุกคนเดี๋ยวนะหาได้มีอะไรไหมไม่มีก้อนหินมันเป็นก้อนหินตะมุตะมิจุดนี้เพิ่งเจอดอกแรกในรอบปีนะคะจุดนี้อุ้ยนั่นน่ะอีกดอกนึงทุกคนจริงๆมันเล็กมากแต่ว่าไอ้เจอแล้วไอ้ก็จะเอาเพราะว่าตรงนี้ดินแก่นมากดินแน่นก็คือทิ้งไว้ก็เดี๋ยวเขาก็โดนท่ากินค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ไอ้รู้สึกว่าไอหิวข้าวหิวข้าวอีกแล้วทุกคนหลังเลิกงานอันนี้ก็อยากจะมาดูนะว่ามันใช่หรือเปล่า จากประสบการณ์แล้วนะคะ ก็เลยอยากจะเปิดนะคะ โอ้ยไม่มีแล้วตอนนี้น่ะทุกคนดูสิมันมืดนะคะมืดแล้วในป่ามันจะมืดมากเลยเนาะท่าทางวันนี้อาจจะอารมณ์ดีอีกแล้วเยสวกเอ็นพชูนสมกลัวหุนหอเรเอ็นโคริมันยอเวียดอินเตอมหุนฮิตตัดอ๋อมีฟุสีอมยอฮิตไตอะไรอินเตนั่นไงพระเอกของไอพระเอกของไอทำดีท็อกหูมงาดอกแกดูฮอดูเยอดีท็อกดูการสเกสมอลเอเอคนเดอะดอกันอ๋อวันที่7แล้วแกดูหดละพัวนี่ยาดอกจ้ะอ๋อนี่ยาดอกอ่ะ5มิลบรอบรอยาฮอินเตอร์แควร์บอทโซวิสกากัววีดเดเลลิติกรันบีชอีรุนเทนไนท์สเกวินโตแคมไหนยาฮออินเตอร์เบดดัตแอนดีงั้นพอละยาคาสัวบาพกลเวทเก็บเห็ดยังไม่ถึงไหนเลยพี่ขุนชวนกลับบ้านแล้วบอกว่าฉันยังไม่ได้ปูผ้ายังไม่ได้ปูเตียงเลยเดี๋ยวเราจะมาท้าพิสูจน์ตรงนี้นะคะพี่ขุนเปิดสิถ้าดูเอิบนะไอ้ใช่พี่ขุนลองเปิดนะ
ไอ้ไม่แน่ใจนั่นวายเห็ดผีเบื่อทุกคนอันไหนคุณหลอกดาวอีกแล้วโดนเห็ดหลอกเดี๋ยวเรามาลุ้นตรงนี้นะอุ้ยทุกคนอันนี้ใช่กริ้งยาฮิตตาทุกคนดูดิไอมาหาควักเห็ดกันแล้วเอาตรงนี้อีกนะตึงตึงรีบควักเลยค่ะทุกคนเพราะว่าจากประสบการณ์ของเราที่เราควักไปสวยๆขาวๆมันก็หนอนเนาะอันนี้คาดว่าจะไม่หนอนนะแต่เราจะต้องไอ้ทุกคนดูไอ้คานเข่าเลยนี่ฮะนั่นไงอ่ะถ่ายรูปไม่ทันเก็บทุกคนดูไอ้ทุกคนไอ้ใหญ่ทุกคนนี่มันเพิ่งขึ้นเดี๋ยวแสงสว่างพอไม่เอ่ยไอ้ทุกคนไอ้หมานคานเขาอุ๊ยปิดไว้โอเคได้กี่ดอกตรงนี้4ดอกเนาะเนี่ยค่ะ4เกลอนะคะที่เราอันนี้เราควักขึ้นมานะคะเดี๋ยวลองหาอีกทุกคนมันน่าจะกำลังเกิดอ่ะไอ้ว่านะแต่ตรงนี้โคตรฟินเลยอ่ะไอ้เปิดขึ้นมาเจอเลยปิดไว้นะนี่ความรู้สึกใช่นี่ไงทุกคนบันตลิตแอสริงพี่ขุนเจอแล้ว1ดอกพี่ขุนเขาไอ้ท้าเขาไงว่าถ้าวันนี้หาไม่เจอก็ไม่ได้กลับบ้านไอ้ให้เขาหาให้เจออย่างน้อย1ดอกเขาก็เลยหาเจอนะคะโอเคเดี๋ยวนะคะไอ้ก็ชอบกับการกดหาเห็ดแล้วล่ะทุกคนเอ้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูของพี่ขุนกันไหนใช่ไหมเนี่ยกินได้ป่ะเย้พี่ขุนเย้เดี๋ยวสอสกิลิตาเดี๋ยวบันตะเยสกับบราคนละนี่คือเห็ดของพี่ขุนนะคะเยสกันตะพรอกกาดูโฟพรอกกาโอเคทุกคนเบิ่งเด้อจับเวลานายดูอยู่อินเตย่อมมะดมเสียอินเตสวัมฟินสู้อ่ะแดนบอฟีว้าวอันนี้เป็นไอ้ว่าเหตุตะเดนฮะสนีเกียนทุกคนดูท่ากำลังเจาะค่ะนี่จ้ะเห็ดดอกแรกในปีนี้ของพี่ขุนเลยนะคะเออก็เหมือนพี่ขุนเนาะตอกงอกอยู่โอเคไปต่อจ้ะฟ้าก็มืดแล้วทุกคนเอ้ยทุกคนดูสิเห็ดสวยน่ารักมากพี่ขุนก็ไม่ละความพยายามที่จะหาเลยจ้ะตอนนี้เหมือนหาแข่งกันยังไงก็ไม่รู้อุ้ยนี่ไงพี่ขุนน่าจะเดินข้ามหรือเปล่าใช่ไหมนี่โอ้พี่ขุนเหยียบเห็ดตัวนี้เป็นเห็ดพึ่งเลือดแต่เราก็ไม่กินเนาะเราไม่เอาไม่ใช่ไม่กินต้องย่องค่ะทุกคนจ๋าย่องมื้อนี้นั่นย่องหาเห็ดแต่เพราะว่าย่างแห้งบ่ได้เพราะว่าเห็ดมันกำลังแบบว่ามันกำลังตุ๊ปุ๊ติปิขึ้นมาน่ะนะสุคน ไอ้ละม่วนเด้ไอ้ละม่วนของไอ้อยู่เด้นี่น่ะอันนี้แม่นบ่มันได้ลุ้นจ้ะทุกคนมันได้ลุ้นป่าก็เริ่มแห้งเลยจ้ะป่าเริ่มแห้งแล้วเวลาเฮาย่างลงไปเนี่ยมันจะแบบตรงนี้มันก็ว่าสอดิอ๋อเขาบอกว่าเขาเจอดอกนึงแต่ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดที่กินได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูเนาะอ่ะพี่คุณตาดูเห็ดเราโอ้วันนี้เยอะเดนอ๋อเดนเวอร์เครมละโอเคอร่อยเหมือนกันตัวนี้มันเดนเครมละกินได้ค่ะเอาไปเลยโอเค
สกีบิกูเฮมพี่หุ่นอยากกลับแล้วทุกคนมันมืดกริ้งโคมที่ตาทุกคนเยอะสีวันอยู่วะเออเขาอยู่หวานไอ้จะบอกพี่หุ่นว่าเนี่ยไอ้เดินตามรอยเดี๋ยวนะโฟยอลิเทคนิคนะลิเดี๋ยวแยกแพทย์แม่เลยบอกฮิตเต้นมีปัญหาแต่มีดอยู่แหละมันแบบมันเป็นเหมือนเป็นรากไม้ด้วยนะแล้วมดก็เยอะด้วยนะคะพี่ขุนเดินหายแล้วทุกคนว้าวดูเห็ดวันนี้สุดยอดเลยอ่ะคือพีคในพีคอ่ะทุกคนอืมตัวนี้ไม่ใช่ใช่ไหมทุกคนทุกคนมาใช่อ้ายกริ้งคนละอุ้ยอุ้ยคันดูฮอนละคอมเมร้านบ่ล่ะเดี๋ยวฮอนสตอร์ตัดอ่ะเสียดูต้องให้พี่ขุนถือกล้องให้เพราะว่ามันต้องใช้สองมือเสียดูเด้เดี๋ยวย่านย่านทุกคนบ่เห็นนำถามแล้วถามอีกเออทุกคนดูสิเป็นอะไรเงินฮัตยูได้แฮฮัตแต่นพี่ขุนบอกไม่มีหมวกเอ้าอันนี้กำลังเกิดถมไว้ตัวนี้เล็กมากตัวนี้เล็กมากอันนี้เดี๋ยวกริ้งกริ้งคมฮิตคมฮิตทุกคนนี่น่ะไอเปิดขึ้นมาเจออีกแต่ว่ามันยังเล็กมากเลยขออนุญาตทำแบบนี้เนาะแต่ว่าคือถ้าใครเขาจะมาเจอก็แล้วแต่นะคะก็คือไอปิดไว้ก่อนคือเขาเล็กมากเลยนะคะเอาดอกเดียวก่อนเนาะโอเคพี่คุณทุกคนจ๋าตอนนี้นะคะเป็นเวลา1 ทุ่ม 20เอ้ย2 ทุ่ม 20นะคะเราก็เก็บเห็ดได้เยอะมากเลยนะคะอันนี้ถือว่าเยอะจริงๆนะเพราะว่าเดินแค่แป๊บเดียวเองเดินเวิ้งนั้นเวิ้งนี้เวิ้งนี้โคตรดีใจอ่ะไอดีใจมากๆเลยเดี๋ยวเรากลับบ้านเนาะแล้วเดี๋ยวไอจะไปตัดขาเห็ดให้ดูที่บ้านนะคะไปแล้วค่ะมันอยู่ริมทางทุกคนดูชิว้าวตัวนี้เดี๋ยวไอจะตัดเอาแค่ขานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่คุณคันดูดอไหมไอกวยตกคลองนี่ไออยู่ระหว่างคลองโอ้โหคันดูทอดเดนทอดเดนฟิชโอเคว่าสันดรอดรอมินฮันก้อมดรอทัวเทียยะเขาก็เป็นหนอนนะคะเดี๋ยวไอ้ดูก่อนโอ้ยแต่ดอกโอเคอ่ะทุกคนดอกมันไม่มีหนอนน่ะรู้ไหมว่าไอ้เห็ดที่มันใหญ่ๆที่ไอ้เก็บวันก่อนน่ะที่ขามันตันใหญ่ๆน่ะมันไม่มีหนอนเลยนะทั้งดอกแล้วก็ตรงขาด้านบนไอ้ก็เลยเอาไปแบบไอ้เอาไปอบค่ะแล้วก็ตำน้ำพริกเห็ดโคตรอร่อยเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนวันนี้ไอ้โซมมากต้องขออภัยนะคะไอ้เพิ่งทำงานมาไอ้ทำงานแล้วไอ้ก็ตื่นเช้าด้วยทุกคนนะคะเดี๋ยวนะไอ้คิดว่าได้ค่ะเอาประมาณนี้แหละนี่ค่ะลอกเอารังผึ้งออกเนาะเดี๋ยวเราเอาไปอบทุกคนจ้าเห็ดเราค่ะเห็ดเรานะคะมาเบิ่งเห็ดของเฮาค่ะพี่น้องพุ่นนะเออพี่น้องเอ๋ยเก็บเห็ดบ่ฮอดสมองเนาะย่างเลาะในความมืดไอ้ละงึดหลายว่าอ้าวพี่น้องไอ้ก็ไปขุดอันไปเปิดหาเห็ดใต้มอสนะแม่คือสนุกมากเลยอ่ะเดี๋ยวไอ้จะตัดให้ทุกคนดูเนาะว่ามันเป็นจะได้เดี๋ยวนะไอ้จะตัดเห็ดที่พี่ขุนเจอด้วยเห็ดที่พี่ขุนเจอคือดอกนี้ค่ะเนี่ยดูว่าเห็ดนางจะสวยไหมตึ้งดึงโอ้ยมันเป็นเสี้ยนดินจ้ะเขียนคนท่านผู้ชมคนนึงนะเพิ่นเขียนว่า
เก็บเห็ดเก็บเห็ดอะไรนะเก็บเห็ดก็ดําไม่สนุกเพิ่นว่าดูมานานแล้วเพิ่นว่าไอ้ก็เลยว่าโอ๊ยขอบคุณเด้อจังใดก็ขอบคุณเพราะว่าเพิ่นบอกว่าดูมานานแล้วนะเอออันนี้เป็นหนอนจ้าจะเป็นเยอะหรือเปล่าหนอนไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่จ้ะเดี๋ยวจะตัดเห็ดพี่คุณนะฮะโหเห็ดเห็ดพี่คุณสวยฮะแอนสกริงบีมสวามว่าเย็ดแต่ฟีนป้าทำไมเห็ดนางสวยกว่าเห็ดไอดูสิไม่มีหนอนเลยค่ะเนี่ยเห็ดพี่คุณไม่มีหนอนเดี๋ยวตรงนี้ไอจะปรับความเร็วขึ้นไปเนาะทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูนานไอก็อยากให้ทุกคนดูเห็นไหมโอ้ยสวยทีนี้เราจะมาดูดอกนี้ค่ะตึงดึงดึงทุกคนว่ามันเป็นยังไงมันจะรอดไหมว้าวดูนี่ค่ะสุดยอดไอว่าวันนี้เป็นวันที่ไอหมานอะเอาง่ายๆเลยแล้วเห็ดสวยไอ้โคตรตื่นเต้นไอ้ตื่นเต้นอีหลีจ้ะมื้อนี้ตื่นเต้นคักคือบ่คิดว่าสิเจอจ้ะเพราะว่ามื้อนี้เนี่ยมันเป็นวันเสาร์เนาะจ้ะเนาะทุกคนวันเสาร์แล้วอากาศก็ดีดีแดดฮ้อนมื้อนี้นะอากาศฮ้อนรับรองว่าคนนี่เข้าป่าแบบป่าพุ่นนะจ้ะเนี่ยจ้ะตรงนี้เป็นแค่คล้ายๆเป็นเหลืองๆเป็นเหมือนเซียนแต่ว่าคือไม่มีหนอนนะไอ้ลองตัดเข้าไปลึกๆก็ไม่มีจ้ะสุดยอดเลยดอกนี้ดอกนี้จะให้ใครดีเนาะใครจะมาเอาดอกนี้เนาะเดี๋ยวนะฮะไว้นี่แล้วก็มาดูดอกนี้ค่ะเราจะตัดดอกใหญ่ๆให้ดูเลยเดี๋ยวก็เอาเศษที่เราตัดเนี่ยไปทิ้งในป่านะคะYa. Jag ska äta kring. Det är tack för det, men kanske inte hinner. Jag filmar och så här. Jag ska rensa svamp här. จริงๆเก็บเห็ดวันละประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยกำลังดีเลยจ้ะคือเราไม่ต้องเดินเยอะแล้วเราก็ได้เห็ดมาแบบพอที่เราจะจัดการได้ไอ้ว่ามันโอเคมากๆเลยนะคะเนี่ยทากค่ะลูกของมันเล็กๆเนี่ยเห็นไหมโอเคทุกคนเห็ดสวยมากวันนี้เห็ดคือดอกใหญ่เรารอดค่ะไม่มีหนอนค่ะเนี่ยค่ะตัดไปอีกได้เดี๋ยวให้ทุกคนดูมันไม่มีหนอนจริงๆจ้ะมันแค่เป็นเหลืองๆแบบเขาเรียกอะไรนะเซียนนะคะเนี่ยไม่มีหนอนจริงๆจ้ะทุกคนนี่เห็นไหมถ้ามีหนอนเนี่ยมันจะมีรูนะคะสุดยอดเลยว้าวเอาไปไว้ตรงนู้นดอกนี้เป็นไงสวยมากค่ะเอาท้องร้องสี่ทุ่มแล้วทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเลยไอยังไม่ได้กินข้าวเลยสี่ทุ่มละเพราะว่าไอออกมาจากป่ากะอันไออยู่ในป่าบ่ฮอดสมองหรอกจ้ะแต่มาฮอดเพื่อนกับไอก็คุยโทรศัพท์อยู่กับหมู่จ้ะคุยเป็นชั่วโมงไปเลยคุยโทรศัพท์กับหมู่จนพี่ขุนมาส่งสัญญาณบอกเธอยังไม่ได้กินข้าวในสามทุ่มครึ่งละคุยกับหมูฮอดสามทุ่มครึ่งหันละเบื่อติดคุยเนาะดอกนี้ก็งามหลายจ้ะทุกคนสุดยอดแต่ว่าไอรู้สึกว่ามันจะไอไม่แน่ใจเนาะไอคิดว่าอาจจะนอนนิดนึงนะคะมันไม่ค่อยแน่นปานใดอาจจะนอนทางนี้จ้ะเดี๋ยวดอกนี้สิผ่าให้เบิ่งเนาะไอว่ามันสิมีนอนหน่อยนึงละโอ้ยมันก็บอกค่อยมีเลยจ้ะบอกค่อยมีเลยนะจ้ะงามอยู่ดีล่ะGood night เอา your spear clip หาสิง Good night so good มาพี่ขุนมาบอก Good night แล้วทุกคนดอกนี้ก็สวยจ้ะเนี่ยจ้ะไม่มีหนอนเลยไอ้ตัดอย่างนี้ก็ไม่มีไอ้ว่าเห็ดวันนี้แบบคุณภาพน่าจะเกิน 90% นะคะเมื่อวานอาจจะอยู่แล้วเรา 75% นะคะคลิปที่ไอ้ปล่อยไปเมื่อวานเนี้ยนี่ทุกคน
เดี๋ยวไอจะขออนุญาตนะคะทำเห็ดก่อนนะคะจะไม่ได้ตัดให้ดูทุกดอกเนาะอ่ะดอกอีกดอกนึงแล้วกันโหดอกนี้สุดยอดอ่ะคือตัดไปฟินอ่ะเกิดแบบแทงรากไม้ขึ้นมาเนาะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้มันสวยมากเลยสุดยอดโอเคค่ะเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตไปจัดการเห็ดของไอ้ต่อเนาะไอ้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูต่อแล้วล่ะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวไอ้จะถ่ายรูปให้ทุกคนดูค่ะจะผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วทุกคนก็จะได้เห็นนะคะว่ามันจะมีหนอนไม่มีหนอนกี่ดอกเนาะตรงนี้ก่อนนะตรงนี้มีแฟนน้องลูกมันไปดูกองดูเห็ดละกองดูไม่พอใจมองไม่ออกนี่สวยมากเลยC'est la vie.